ณเดชน์คุกิมิยะค่ะโอ้เดี๋ยวนี้นะคะเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะคะซึ่งตัวเองเป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้ด้วยนะคะนั่นก็คือตลาดนัดเด็กดอยที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสบ้านร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกนะคะมีแฟนคลับชาวบ้านเนี่ยนะคะไปรอให้การต้อนรับอย่างมากมายโหดูสิคะใส่ชุดกระเหรี่ยงสีชมพูสวยหล่อมากเลยนะคือเสื้อสวยนะคะค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะพาบรรดาแฟนคลับไปเยี่ยมไปชมตลาดนัดเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างมีผักมีโอ้โหแครอทน่าทานมากนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งค่ะที่ณเดชน์เองก็ได้คิดเองด้วยนะก็ลงมือทำนะคะนั่นก็คือร่องกล้าฝากรักค่ะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเขียนใส่กระดาษที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยนะคะแล้วก็มาผูกที่ข้อมือหรือมาผูกไว้ที่เนี่ยค่ะที่รั้วเนี่ยนะคะโดยเป็นรูปหัวใจนะคะโครงการนี้เขามีที่มาที่ไปนะคะคือว่าณเดชน์เนี่ยนะคะอยากที่จะให้น้องๆมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาด้วยแล้วก็ให้น้องๆได้รู้จักการทำกิจกรรมเนี่ยผ่านประสบการณ์จริงก็เป็นพื้นฐานในการที่ได้สัมผัสเลยนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นรากฐานของชุมชนต่อไปด้วยค่ะวันนี้ผมก็ได้ผลไม้แล้วก็ผักนะฮะติดมือกลับไปนะครับเสื้อผ้านะที่นี่สตรอเบอรี่อร่อยมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากกินสตรอเบอรี่ของเมืองไทยนะครับผ่านพระชาญ80ที่อร่อยแท้จริงนะครับต้องมาที่บ้านล่องกล้าครับผมกิจกรรมยังไม่จบแค่นี้นะครับยังมีต่อๆไปเรื่อยนะครับจนถึงปีหน้าเลยนะฮะขอบคุณครับคุณยายครับผมตาให้ด้วยนะฮะยายให้บางส่วนร้อนเลยครับผมปีหน้าทำต่อไหมทำครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังช่วยสนับสนุนตรงนี้ต่อไปครับผมที่สำคัญนะผมคนเดียวไม่ได้ครับผมทั้งภาครัฐนะฮะโรงเรียนคนในชุมชนนะครับแล้วที่สำคัญท่องเที่ยวด้วยครับผมต้องการ4สิ่งนี้ครับตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นช่วยกันครับผมค่ะคนเดียวนะฮะทำไม่ได้ต้องการคนช่วยคนให้กำลังใจนะคะค่ะหล่อทั้งใจแล้วก็หน้าตาจริงๆนะคะ